สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับ TK อีกแล้วนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ TK ก็จะมาเรียบเรียง Favorite Item นะคะในกลุ่มของ Skin Care ให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะก็ท้าความก่อนนะคะอายุ38หรือ39ไม่แน่ใจตัวเลขมันมากเริ่มสับสนนะคะแล้วก็เป็นคนผิวค่อนข้างไปทางแห้งนะช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะมีทีโซนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตลอดทั้งปีส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนผิวแห้งนะคะก็ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเดี๋ยวขออัปเดตก่อนไม่เคยพูดถึงสิ่งนี้บน YouTube ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะก็คือกระเป๋าเครื่องสำอางของดิฉันพร้อมแล้วให้ทุกคนสามารถไปพรีออเดอร์ได้ที่ Facebook TK สสิธรนะคะเพื่อนๆที่อยู่บน Facebook ตอนนี้ซื้อกันไปจะหมดแล้วแต่ว่าลืมมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆบน YouTube ให้ได้ดูกันนะคะก็ใบใส่ใบนี้เนี่ยเหมาะมากกับการขึ้นเครื่องบินนะอันนี้แบบพกพาในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็สำหรับเดินทางที่เคทำใบเล็กออกมาให้แล้วนะคะสำหรับใครที่จดจ้องใบเล็กอยู่ก็ไปติดตามกันได้นะราคาพรีออเดอร์จะถูกกว่าราคาตอนที่ของเข้าแล้วนะคะก็จบไป Facebook TK สสิธรนะคะก็พาถึง สกินแคร์กันบ้างเดี๋ยวเราเริ่มจากสิ่งที่ทีเคมาล้างเครื่องสำอางก่อนก็แล้วกันนะคะมีทั้งของถูกของแพงนะของถูกอันนี้ก็ใช้แบบคงจะเบื่อแล้วสินะว่าฉันพูดถึงสิ่งนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะในขณะที่ของแพงก็ถ้าหากว่ามีตังมีจัดโปรโมชั่นดีๆของแถมน่าสนใจทีเคก็จะใช้คลินิก Take the Day Off นะคะอันนี้หมดแล้วแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปซื้อตัวถัดมานะคะอันนี้เป็นสำหรับใช้เช็ดหน้าเนาะก็คือ Garnier Micellar Cleansing Water ตัวนี้นะคะหัวสีฟ้าเนี่ยจุกสีฟ้าเขาจะเป็นแบบแยกชั้นกันนะมีแบบส่วนที่เป็นน้ำมันแล้วก็เป็นน้ำนะคะอันนี้ใช้บนใบหน้าก็ใช้ดีนะอ่อนโยนไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่รู้สึกเหนียวเหนอะหนาบนใบหน้านะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมาใช้โฟมล้างหน้าจริงๆแล้วมีตัวที่ดีกว่านี้รู้ป่ะแต่มันหาซื้อไม่ได้นะคะดิฉันก็เลยใช้สิ่งนี้ไปเรื่อยๆก็คือ Shiseido Pureness Deep Cleansing Foam นะคะอันนี้ถ้าหากว่าใครผิวแห้งมากๆ TK ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันมีความเอียดอยู่ในนั้นนะคะสำหรับ TK ใช้ก็โอเคมันจะมีความแบบเย็นๆนะก็ใช้อย่างต่อเนื่องนะดูสิแบนขนาดไหนนะแล้วก็พอล้างหน้าอะไรเสร็จแล้วเนี่ยทีเคก็จะบีบนะคะไอตัวเนี้ยลงใส่บนเคลโซนิกอีกเล็กน้อยใช้มา3ปีแล้วนะคะเครื่องก็ยังทำงานได้ดีอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ยังจะต้องอยู่ในรูทีนอะเพราะว่าเราลงพวกรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยนะไอพวกที่ใช้สำลีเช็ดเนี่ยมันจะไม่ได้ออกอะไรได้แบบดีเวอร์วังนะมันจะต้องแบบมาอันนี้อีกสักรอบหนึ่งนะคะไม่ผิดหวังที่ซื้อเป็นเฟเวอริตของ TK มา3ปีแล้วนะคะหลังจากที่ล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะ TK จะชอบใช้ SK2 Facial Treatment Clear Lotion ตัวนี้นะเหยาะใส่สำลีแล้วก็ปะลงไปบนใบหน้านะคะจะบอกว่าพอใช้ปุ๊บ1อาทิตย์2อาทิตย์ผ่านไปเนี่ยเห็นผลชัดเจนเลยว่าหน้ามันจะใสกิ้งขึ้นมานะคะแล้วก็พอหยุดใช้หน้าก็จะเริ่มดรอปลงเรื่อยๆนะก็เลยเป็นสิ่งที่ต้องซื้อใช้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็เสร็จจากตรงนั้นแล้วเนี่ย TK ชอบมีแบบพวกสเปรย์น้ำแร่อะไรทั้งหลายนะมาเพิ่มความชุ่มชื่นเข้าไปอีกนะผิวแห้งจัดนะคะมันต้องฉีดเข้าไปน้ำบ้าบอคอแตกนะน้ำแร่ทั้งหลายนะคะของบิกินตัวนี้เนี่ยจะมีแบบกุหลาบมีความเป็นกุหลาบนะคะใช้แล้วก็รู้สึกเบาๆบางๆสดชื่นดีนะคะอีกอันนึงที่หัวสเปรย์แบบดีเวอร์มากพอฉีดเข้าไปแล้วแบบมันฟุ้งไปทั่วหน้าเลยนะคะนั่นก็คือคลินิก Moisture Surge นะแล้วก็ตัวนี้ก็ใกล้หมดแล้วนะตัวนี้ก็โอเคนะรู้สึกว่าก็ฉีดใช้ไปได้เรื่อยๆนะคะแต่หมดแล้วคิดว่าคงไม่ซื้อใช้ต่อนะเพราะว่าไปเจอตัวที่รู้สึกว่าใช้แล้วมันสดชื่นมากยิ่งกว่านะคะนั่นก็คือลูมิเน่กลิ่นแบบส้มๆอะไรแบบนี้นั่นเองอันนี้ TK ขึ้นปีนี้อันนี้ขึ้นเป็นขวดที่2แล้วนะคะก็ถ้าหากว่าใครอยู่ที่อเมริกาหาซื้อได้ที่ Walgreens เนาะก็ใช้ดีมากๆแนะนำนะคะถัดมาหลังจากนั้นก็จะเริ่มเซรั่มมอยเจอร์ไรเซอร์ทั้งหลายเซรั่มปีที่ผ่านมาเนี่ย TK ยังใช้ของ Origin อยู่นะคะแล้วก็มีสลับกับแบรนด์นู้นแบรนด์นี้บ้างนะแต่ว่าที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันยังต้องกลับไปหาอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คือ Prescription Serum นะคะ Anti Aging Serumขวดเขียวๆเนาะแล้วก็มีอันนึงที่แทรกเข้ามาเป็นของลูมิเน่เช่นเดียวกันนะคะอันนี้จะมีความเป็นเบอร์รี่มีความส้มๆอยู่ในนั้นนะอันนี้ก็ใช้รู้สึกผ่อนคลายสดชื่นดีนะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็มามอยเจอร์ไรเซอร์หน้ากันกันแดดเอาตัวเดิมอเนซ่าสีขาวอันนี้นะคะเสร็จแล้วต่อมาก็มาลงออยล์นะคะ TK ไปได้ออยล์ของ Kiehl's มาจะบอกว่าใช้ไม่ได้เรื่องเลยแกใช้แล้วแบบไม่เห็นอะไรเลยบนใบหน้าของ TK นะคะก็เลยส่งไปคืนซื้อเซรั่มกับออยล์มาของ Kiehl's ไม่ได้เรื่องเลยทั้งคู่นะคะส่งคืนเซฟอร่าไปแล้วก็ตัวที่ยังซื้อใช้อยู่อย่างต่อเนื่องอันนี้เนี่ยหมดแล้วแต่ว่าเพิ่งสั่งซื้อมานะคะของยังไม่แม้ถึงบ้านก็เลยเอากระปุกเก่ามาให้
ูก่อนก็คือออยล์ของทาร์ตนั่นเองมาราคุจ้าออยล์นะคะใช้ดีมากนะใช้ผสมกับเซรั่มแล้วแบบกิ่งมากๆแก่กิ่งมากๆในช่วงที่แบบหน้าโซมหน้าแบบหน้าเกิดความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราเดินทางอะไรประมาณนี้บีบสิ่งนี้ผสมกับเซรั่มแล้วแบบดูนี่40ผิวดีกว่าตอนเป็นเด็กอีกจะบอกให้นะคะหลังจากที่เซรั่มเซรั่มจะบอกก่อนว่าพอจบจากขวดของ prescription แล้วเนี่ย TK จะซื้อของ Clarins นะคะเพราะว่าพอแล้วใช้ออริจินมา2ปีแล้วเปลี่ยนให้เจ้าอื่นเขาได้ตังกันบ้างนะคะหลังจากนั้นหลังจากที่ลงเซรั่มเสร็จแล้วทีเคก็ใช้คลินิกมอยเจอร์เซิร์ชนะคะมันเนื้อบางเบาแล้วมันก็ให้ความชุ่มชื่นได้ดีนะคะซื้อขวดนี้หมดไปขวดนึงซื้อขวดนี้หมดแล้วก็ไปตุนมาอีกขวดนึงคือปีนึงไม่รู้หมดไปกี่กระปุกนะคะสำหรับมอยเจอร์เซิร์ชเพราะว่าใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็เย็นเนื้อเขาบางเบาแล้วก็มันก็ซึมเร็วมากนะคะให้ความชุ่มชื่นดีอีกแบรนด์นึงมอยเจอร์ไรเซอร์ที่ใช้ดีนะคะนั่นก็คือ Believeมันมี2สูตรด้วยกันนะของ Believe มันมีสูตรที่ชื่อว่า Moisturizing Balm กับ Aqua Balm นะคะที่เคแนะนำตัวของ Aqua Balm นะเนื้อเขาจะคล้ายๆกับ Moisture Surge นะคะที่ไม่ได้ซื้อตัวนี้มาใช้อย่างต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าคลินิกลดมีลดราคาที่เคก็เลยพุ่งไปหาคลินิกนะถัดมานะคะมามาสหน้ากันบ้างตัวหนึ่งที่ใช้ต่อเนื่องแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นกระปุกที่2แล้วนะคะกระปุกแรกคุณโชว์ให้มาแล้วก็หมดไปอันนี้ที่เคไปซื้อของที่เคมาเพิ่มเองนั่นก็คือ Glam Glow ขวดสีฟ้านะคะชื่อว่า Tristy Mud Hydrating Treatment นะคะอันนี้เนี่ยจะมีความเป็นโคโคนัทอยู่ในนั้นใช้แล้วก็จะแบบเย็นๆหน้าผ่อนคลายสดชื่นแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นไปในคราวเดียวกันนะชอบมากๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์เป็นสลิปปิ้งมาสก์ที่ช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื่นให้ผิวหน้านุ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันเห็นความกระจ่างใสขึ้นชัดเจนมากๆนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของคนไทยที่ทำในเกาหลีนะไม่รู้เขายังขายอยู่ปากก็ไม่รู้นะไม่ทีเคไม่เคยได้ยินใครพูดถึงเลยนะคะมีแบรนด์ที่ชื่อว่า Now So หมดกระปุกค่ะคุณคะหมดจริงอะไรจริงนะคะก็อันนี้เนี่ยทีเคเนี่ยเนื่องจากหาซื้อไม่ได้ก็เลยจะไม่ได้ใช้ต่อแต่อยากจะมาแนะนำนะคะถ้าหากว่าใครหาซื้อได้กระปุกละพันนิดๆเท่านั้นเองนะคะถัดมามาถึงผิวกายของดิฉันบ้างใช้อะไรไม่เยอะเลยผิวกายเนี่ยเพราะว่าเจอแบบตัวที่มันใช้ดีใช้เด็ดจริงๆนะคะเด็ดจนถึงขั้นว่าแบบซื้อเป็นของขวัญให้คนแนะนำให้คนใช้เวลาเจอใครที่แบบชอบเมามอยในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องสำอางของประทินผิวอะไรเงี้ยทีเคจะเมนชั่นถึงสิ่งนี้อยู่ตลอดเวลานะคะนั่นก็คือโคเพอรี่เป็นเฟเวอริตของทีเคเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ยังอยู่ที่กลับมาอยู่ที่ปีนี้ด้วยแล้วก็ดูสิ1ปีผ่านไปยังไม่หมดกระปุกเลยอะแต่เห็นแล้วนะคะเห็นก้นกระปุกจางๆรางๆอยู่ตรงนั้นแล้วใช้ตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยนะคะใช้หมักผมก่อนสระผมอาบน้ำเสร็จก็เอาสิ่งนี้มาลูบชโลมผิวตัว TK นะจะบอกว่าดีกว่าผิวหน้า TK อีกเนียนกริบไม่มีเม็ดไม่มีผดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ผิวสุขภาพดีมากๆเพราะสิ่งนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าอยู่เมืองไทยหาซื้อสิ่งนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปเรียกร้องฝากใครหิ้วมาทั้งสิ้นเพราะกระปุกนึงหนักมากนะคะของคนไทยทำแล้วก็ทำใช้ได้ดีเหมือนกันสิ่งนี้ที่เคซื้อมาจากวัดฉันในราคา100กว่าบาทหรือ200กว่าบาทไม่แน่ใจเป็นของ iNature นะคะ Virgin Coconut Oil ใช้ดีมากใช้ดีเหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากอันนี้ใช้ยังไม่หมดก็เลยยังนะสิ่งนี้ใช้บ้างไม่ใช้บ้างคืออยากจะให้มันหมดแบบเป็นอย่างๆไปนะคะทดลองใช้แล้วประทับใจมากมีความรู้สึกเหมือนกันกลิ่นเหมือนกันใช้ได้ดีเหมือนกันความรู้สึกเดียวกันอันนี้เลยวัดฉันนะใช้ดีมากๆค่ะสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงวันนี้ไม่พูดไม่ได้เพราะว่าทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในกลุ่มของที่เคมานะคะนั่นก็คือลิปมอยเจอร์ไรเซอร์ลิปบาล์มนั่นเองอุ๊ยตายได้เวลาต้องไปรับลูกแล้วเดี๋ยวขอจบแบบเร็วๆสิ่งนี้ไอรานะคะชื่อแบรนด์ว่าไอรานะคะ Natural Lip Balm ใช้ดีมากๆเป็นของคนไทยส่วนผสมจากธรรมชาติล้วนนะคะแล้วก็กลิ่นที่ที่เคแนะนำอันนี้ที่เคใช้บ่อยมากเพราะว่ามันอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งดูสิฮิตแทนแล้วค่ะหลุมลงไปขนาดนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นกลิ่นที่ชื่อว่าออริจินอลกลิ่นออริจินอลของเขาก็จะเป็นแบบนัทอะไรสักอย่างไม่แน่ใจอ่านไม่ออกนะตัวเล็กมากเลยนะคะแล้วก็กลิ่นที่ทีเคชื่นชอบเป็นพิเศษอีกกลิ่นนึงก็คือข้าวเหนียวมะม่วงแกมันมีความเป็นข้าวเหนียวมะม่วงชัดเจนมากอยู่ในนั้นนะคะสิ่งนี้แนะนำจริงๆแล้วก็หลังจากที่ทีเครีวิวไปไม่นาน
นะทางแบรนด์เขาออกมาเป็นแบบแท่งแล้วก็มีรสพีชรสอะไรประมาณแบบเนี้ยนะไปส่องให้ได้รีวิวดีมากใช้ไปสักพักหนึ่งปากจะชมพูขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบกระทืบไปเลยค่ะไลค์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 นะคะก็จบลงไปแล้วสำหรับ favorite item นะคะที่ในอยู่ในหมวดของสกินแคร์ประจำปี2017ของ TK ในปีนี้นะคะเดี๋ยวจะมีพวกอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องสำอางมี eyeshadow palette นู่นนี่นั่นติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ